เมื่อก่อนเตนากูใช้ในการเกี้ยวพาราศีหลักนะครับผู้ชายก็ต้องเล่นได้ถ้าผู้ชายคนไหนเล่นได้ก็จะมีความเหนือกว่าคนอื่นๆนิดนึงนะครับสาวๆก็จะชอบอันนี้จะพูดเท่าเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เมื่อก่อนมันจะมีแค่6สายในการเกี้ยวพาราศีเนี่ยก็จะใช้บททาบทกวีของพระกิญจน์นะครับในการประกอบฉะนั้นสิ่งที่สวยงามกว่าการเล่นเครื่องดนตรีเตนานั้นก็คือบทกวีที่ผู้ชายเขียนให้ผู้หญิงหรือว่าเป็นบทกวีที่เราสืบทอดกันมาแล้วเราสามารถที่จะเอามาเล่นกับสถานการณ์นั้นได้ดีนะครับซึ่งก่อนเตนากูเนี่ยเขาจะมีแค่หลักๆจะมี6สายนะครับถ้าในยุคสมัยปัจจุบันเขาจะเรียกว่าสเกลเขาเรียกว่าเพนทาโทนิกสเกลนะครับก็จะมีตัวโน้ตโดเรมิโซลาแล้วก็จะเพิ่มตัวเบสเป็นลาอีกตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับสมมติว่ามิเรโดลาโซลาโดเรมิมิเรโดโซลาโดเรมิแล้วก็ข้างบนจะมีเบสตัวหนึ่งก็เป็นลาลาลามิก็จะมีแค่6โน้ตนะครับเขาเรียกว่าเพนทาโทนิกสเกลมันจะไม่มีตัวทีกับตัวฟาอย่างแล้วก็การเล่นก็จะเล่นวนๆไปเขาเรียกว่าเป็นธีมเนาะเป็นธีมหลักอย่างเช่นผมจะเล่นให้ฟังนะครับสมมติเรมิลาเรมิลาโซมิโซมิโซมิเรโดโซโซมิเรโดโซลาโซลาโดเรโดโซลาโดโดโดโซมิมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีตัวโน้ตแค่สังเกตดูจะไม่มีตัวทีกับตัวฟาก็จะมีแค่ธีมเดียวก็คือเรมิลาโซมิโซมิโซมิเรโดโซโซมิเรโดโซลาโซลาโดเรโดโซลาโดโซมิเรมิโซลาจะเป็นธีมหนึ่งแล้วก็ร้องวนไปวนมาแล้วก็ใส่บทกวีชุดบทต่อๆไปซึ่งก็ยังเล่นธีมนี้ธีมเดิมอันนี้คือแบบสมัยก่อนนะครับสมมุติอาจจะไม่ใช่บทกวีที่พูดถึงเกี่ยวพาราศีก็ได้จะเป็นบทกวีที่พูดถึงความสัมพันธ์กับคนกับป่าคนปกติอยู่กับป่าอยู่ยังไงก็แต่ก็ยังเป็นทํานองนี้นะครับมันทํานองเค้าเรียกว่าทํานองเก่าแก่ทํานองโบราณแบบนี้นะครับก็จะสมัยก่อนเขาก็จะเล่นกันแบบนี้ครับแล้วก็พอมาถึงยุคสมัยอย่างผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปเรียนดนตรีแล้วก็เลยลองใช้ทฤษฎีดนตรีนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีรูปแบบและวิธีการเล่นที่แปลกที่สมัยใหม่หน่อยเพื่อที่จะเล่นร่วมสมัยกับเครื่องดนตรีอื่นๆได้ง่ายขึ้นครับอย่างผมก็เลยอย่างผมนี่ผมแบ่งเป็น2คอครับแต่ก็ต้องสามารถแบบยังเล่นแบบดั้งเดิมได้ด้วยนะครับอันนี้แบ่งเป็น2คอพาร์ทข้างบนคอบนเป็นเบสพาร์ทล่างข้างล่างก็คอข้างล่างเป็นเมโลดี้นะครับจะมีทั้งหมดในตัวนี้มีทั้งหมด6 7 8 9 10 11 12 13 14สายนะครับมีทั้งหมด14สายก็สามารถเล่นได้หลากหลายมากขึ้นก็คืออย่างเล่นได้เป็นคอร์ดนะครับใช่มั้ยว่าอันนี้คอร์ดนึงมันจะมี1 3 5อย่างแบบโดมิโซโนอันนี้เล่นเป็นคอร์ดเป็นคอร์ดเรเรโซโซจับเป็นคอร์ดหรือว่าจะเล่นเป็นแบบเขาเรียกว่าฟิงเกอร์สไตล์เนาะก็จะเป็นแบบที่ผมเล่นเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบครับแล้วหรือว่าจะตีคอร์ดก็จะเป็นการนำทฤษฎีของดนตรีสากลตัวอื่นๆมาใช้ด้วยกันนะครับฉันนี่ก็จะเป็นมาจากเราเล่นกีตาร์นะครับเราเคยเล่นกีตาร์แล้วก็มาเล่นกับเตนาครับประมาณนี้ส่วนเมโลดี้มันนะครับก็จะเพิ่มโดยที่จากที่มีแค่เพนทาโทนิกสเกลแล้วโดเรมิโซลาก็จะมีตัวโดเรมิโซลาทีโดก็คือมีโน้ตทุกตัวเลยครับแล้วก็เพิ่มเบสเข้ามาเพราะว่าทางทฤษฎีดนตรีถ้าคอร์ดเหมือนเดิมแต่ถ้าเบสเปลี่ยนเสียงก็เปลี่ยนอะไรประมาณอย่างเช่น
เล่นเพลงสามารถเล่นเพลงสากลได้ด้วยเพลงไทยที่เขาก็เล่นทุกวันนี้ก็สามารถเล่นได้ถ้าสายมันมีประมาณนี้นะครับมันก็ทำให้แล้วก็ทำให้เล่นกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นเครื่องดนตรีร่วมสมัยกับเครื่องดนตรีอื่นได้มากขึ้นง่ายขึ้นแล้วลูกบีดก็ปรับจากที่ของคุณพ่อก็จะใช้ไม้ไผ่อันนี้ก็ลองก็ปรับเป็นลูกบีดแบนโจนะครับลูกบีดแบนโจแล้วก็เวลาตั้งสายทีนึงก็อยู่ยาวเลยไม่ต้องไปขยับอะไรมากนะครับเพียงนิดหน่อยก็ค่อยมาปรับแก้ตอนที่จะเล่นรวมวงอีกทีนึงนะครับแล้วก็ส่วนปิกอัพคือลูกบีปิกอัพคือภาคไฟฟ้าก็เสียบใส่แจ็คเสียบใส่แจ็คได้แล้วก็เสียบกับลำโพงได้เลยนะครับก็อันนี้ก็มีคอ2คอก็มันจะเหมือนแบบเป็นคันโยกอะไรนะครับอย่างเช่นมีอย่างกีตาร์เขาจะมีคันโยกมีวาวๆนะครับที่ทำให้เสียงแบบมีมิติมากขึ้นอันนี้ก็มีเนี่ยสมมติเราใช้ประมาณนี้ครับมันก็ทำให้การเล่นร่วมสมัยกับเครื่องดนตรีชิ้นอื่นมันทำให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เล่นได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนนะครับที่ต้องมาตั้งสายต้องมาจูนสายทุกๆครั้งก่อนที่จะเล่นแล้วก็บางทีมันก็ยังมีความเพี้ยนแล้วมันทำให้เรากลายเป็นเครื่องดนตรีที่ช้าเหมือนกับว่าเขาต้องตามเราแต่ตอนนี้ไม่ต้องตามกันแล้วเหมือนกับว่าเล่นด้วยกันได้เลยนะครับนี่อย่างง่ายดายครับผม